แต่พวกที่มีลูกแล้วอยากได้ให้ลูกอ่ะแต่ตัวเองก็คีบไม่ได้นะแต่ก็ให้ผัวคีบให้เงี้ยทำไมไม่คิดว่าโอ้โหไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธจองคิวเลยบอดคัทมาบอดคัทละครบอดคัทมาแล้วตู้พวกเนี้ยเวลาเราไปเล่นน่ะ1ใช่มั้ยเวลาเราเล่นน่ะเครียดมั้ยใช่มันเครียดเพราะเราอยากจะเอาชนะไงและยิ่งไปกับหญิงเราไปกับหญิงเนี่ยเราต้องโชว์ด้วยแบบว่าเฮ้ยจะเอาให้ได้จะต้องเอามาให้เธอให้ได้อะมันจะแพงเท่าไหร่ไม่รู้แต่เรารู้สึกมันมีคุณค่าตามตามเขาบอกว่าพี่ก๊อฟอีกแล้วนะสองคนแล้วหนูเล็กอ่ะหนูมีอยู่สองคนไม่พี่ธงก็พี่ก๊อฟสองเพราะว่าแต่ว่าบังเอิญได้ทำงานกับพี่ชายแล้วพี่ชายมาปรึกษาว่าเอ้ยหนูเล็กมึงอะไลฟ์สดเก่งขายของเก่งพี่ปรึกษาหน่อยสิที่บ้านพี่อ่ะมีเสื้อผ้าเมียบ้างแล้วตุ๊กตาแบบโอ้โหจะเต็มบ้านอยู่แล้วอ่ะแล้วเฮ้ยพูดอะไรอย่างนั้นเราแหมจะใช่เหรอวะเฮ้ยคนใหม่แล้วจะใช่แล้วนี่พี่ไก่วรายุทธมาแล้วมาแล้วเอาแล้วมีของพี่ธงชัยด้วยโอ้โหจำเลยอ่ะโอ้เล่นขนาดนี้ฮอลลีวูดมาแล้วเขาเลยบอกหนูว่าพี่อยากปรึกษาพี่อยากแบบขายไลฟ์ดีไหมขายสดดีไหมแล้วขายยังไงดีอะไรเงี้ยหนูว่าพี่ก๊อฟแน่นอนโอเคพี่จอยอ่ะพี่จอยว่าใครต้องมีคนที่มีลูกแต่พวกที่มีลูกแล้วอยากได้ให้ลูกอ่ะแต่ตัวเองก็คีบไม่ได้นะแต่ก็ให้ผัวคีบให้เงี้ยทำไมไม่คิดว่าโอ้โหไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธจองคิวเลยบอดคัทมาบอดคัทละครบอดคัทมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปถ่ายละครมึงไปรักษาตัวก่อนไปรักษาตัวก่อนคือภาพตาจะปวดมากทั้งตัวเชื่อดิเอาเลือกใครเลือกใครชมพู่อ่ะอุ้ยนี่ตัวทุลนทุรายทำไมใช่พี่อันตรายทำไมเขาอุตส่าห์เขาอุตส่าห์ดึงไปไม่มันดึงอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ไงคือไม่ใช่มันไงมันแสดงเยอะไปเงียบๆอย่างเงี้ยน่าจะใช่ไปต่างประเทศบ่อยลูกเยอะมันก็ไปต่างประเทศบ่อยแล้วมีคนรักลูกมากแล้วมีพิรุธละก่อนจะมีลูกก็รักผัวมากมันก็ทุ่มเทเอาละมากกว่าแต่จริงๆนะอันนี้ให้พิธีกรวิเคราะห์นะวิเคราะห์เล่นๆนะเอาไอ้ก๊อฟเหมือนกันพี่พูดอะไรอย่างนั้นแหละไม่ได้ใช่ไหมรู้ไหมสมัยป่ะไอ้ตู้คีบเนี่ยมันมาสมัยสัก20ปีที่แล้วอายุได้อายุได้อายุมันได้แล้วหมดเป็นล้านนะมันต้องใช้เวลาถูกมั้ยใช่เพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นก๊อฟอันนี้ไม่รู้จริงๆนะวันนี้ถ้าเขาไม่ได้ก๊อฟไม่รู้คำตอบ